ทำงานกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็อาจารย์คอยเดินดูคอยให้คำแนะนำตลอดค่ะอาจจะมีเป็นพรีเซนต์งานหน้าห้องบ้างก็แบบพรีเซนต์กับเพื่อนๆให้อาจารย์คอมเมนต์เพื่อปรับปรุงแก้ไขค่ะหนูชอบแบบชิลๆค่ะอาจารย์แบบมีส่วนร่วมเวลาถามเขาก็จะมีความคิดเห็นให้อะไรเนี้ยค่ะใช่ค่ะแบบโฟโฟอะไรเงี้ยหนูชอบห้องเรียนที่แบบว่าเน้นปฏิบัติอะค่ะแบบมีเลคเชอร์บ้างแล้วก็มีปฏิบัติด้วยอะค่ะมันทำให้การเรียนมันไม่น่าเบื่อชอบแบบเป็นกันเองอะค่ะแบบเพื่อนๆสามารถปรึกษากันได้อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบให้คำปรึกษาได้เป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยครับชอบแบบมาเรียนแล้วก็มีกิจกรรมแบบงานกลุ่มก็ได้หรือว่าแบบอาจารย์ที่ว่าไม่สุ่มอันนี้คือกดดันมากบางทีเราไม่ได้เตรียมคำตอบเลยอะค่ะแล้วก็แบบมันก็มั่วไม่ได้ด้วยอะค่ะแล้วมันก็ทำให้แบบไม่อยากตอบไม่อยากอยู่ในจุดๆนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเรียนวิชานั้นอีกเลยเนี่ยในห้องก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆเพื่อเอาไปทำงานวิจัยส่วนนอกห้องอย่างฟิลทิปก็จะทำให้เรารู้เกี่ยวกับระบบการทำงานจริงๆอะค่ะอย่างในชั้นเรียนใช่ไหมคะได้ทำงานกับเพื่อนเพื่อนเราก็จะเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นในการทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมนอกห้องอะอย่างอาจารย์เบสเขาพาไปตลาดเนี้ยค่ะเราจะได้รู้ว่าตลาดเนี่ยก่อนที่ของแต่ละอย่างจะส่งมามันต้องผ่านกระบวนการไหนเขาเก็บยังไงเหมือนรู้ลึกมากกว่าที่แบบเรียนในห้องเรียนบางมุมในข้างนอกก็จะทำให้เราเห็นว่าแบบมันไม่ได้เหมือนห้องเรียนเสมอไปอะไรเงี้ยค่ะการที่ไปอยู่ในห้องมันก็มีแบบกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดว่าเพื่อนแบบจริงๆอ่ะมันมีแบบมุมมองหลายๆมุมมองที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรพอเหมือนแบบไปนอกห้องใช่ไหมคะการที่เราเรียนอย่างเงี้ยมันก็แบบสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้มากกว่านั้นนะคะที่เราเรียนมาสำหรับกิจกรรมในห้องนะครับได้เรียนรู้ถึงว่าการเรียนแล้วก็กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นตรงกับเราหรือเปล่าเวลาคิดอะไรไม่ตรงกับอาจารย์ก็สามารถโต้เถียงกันได้นะครับสำหรับนอกห้องเรียนรู้แบบถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมนอกห้องเรียนในห้องก็คือถ้าสมมุติว่าเราได้อยู่กับเพื่อนกลุ่มที่เราเคยทำงานร่วมกันเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นก็จะรู้กันว่าโอเคค่ะคนนี้จะคิดอะไรคนนี้จะมีหน้าที่ทำอะไรมันก็จะแบ่งงานได้โอเคดีส่วนถ้ากิจกรรมข้างนอกห้องได้ไปออกทริปกับอาจารย์แบบไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสนุกดีที่อาจารย์ให้ brainstorm เพื่อนๆทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็แบบวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดแล้วก็เสนอกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็คอมเมนต์เวลาทำงานเสร็จอาจารย์ให้แปะที่ผนังแล้วก็ให้เพื่อนเวียนกลุ่มกันมาค่ะเพื่อให้เราเสนอกับเพื่อนอีกทีนึงค่ะแล้วเราก็ไปดูของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะชอบแบบชิลๆค่ะแบบอาจารย์สอนแบบสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สอนเข้าใจหนูชอบคลาสของอาจารย์เบสค่ะที่แบบทำวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบอาจารย์ให้ไปทริปไปดูแบบลงพื้นที่จริงอย่างเงี้ยค่ะอย่างตลาดร้านเมืองที่แบบส่งออกผลไม้ผักอะไรเงี้ยค่ะแบบจริงๆเราสามารถแบบทำอะไรได้มากกว่าที่เรียนในห้องอะค่ะพี่แบบมันทำให้ความคิดแบบเราต่อยอดได้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะชอบการควิซมากมันเหมือนชาเลนจ์ตัวเองอะว่าเรามีความรู้มากขนาดไหนถึงใช้กับวิชานี้ได้อะเป็นความรู้ของตัวเองอะครับน่าจะมาปี2หรือปี3อะค่ะเป็นวิชา marketing อาจารย์พูดแบบไม่ง่วงแบบมี active มีแบบแล้วก็ปลุกพลังด้วยการแบบแจก point ใครยกมือเร็วตอบได้ก็ให้เลยเดินไปเอาอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบเรามีกำลังใจว่าเราต้องเอา point นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างมันทำให้เรากล้าค่ะค่ะอาจารย์ก็พูดนะพูดแบบเปิดกว้างเลยว่าอะไรบ้างแล้วก็ให้เรายกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีส่วนร่วมแล้วก็เพื่อนทุกคนก็จะแย่งกันตอบอย่างเงี้ยค่ะมันจะบรรยากาศในนั้นก็คือจะโอเคดีค่ะสนุก